มหัศจรรย์ความหมายแห่งฝันเราทุกคนฝันกันทุกคนฝันหลากหลายเรื่องราวเพียงแต่หลายคนก็แค่จำความฝันไม่ได้เท่านั้นเองแล้วมันมีความหมายกันอย่างไรบ้างเนาะฝันแบบมิติที่3 4เมื่อก่อนกับฝันมิติที่5ก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเราเริ่มยกม่านผ่านได้แล้วล่ะสิฝันคือโลกจิตจินตนาการแห่งจิตและเป็นโลกแห่งความจริงโลกมนุษย์นี่แหละของปลอมสุดๆเราทุกคนต่างทราบกันดีจิตเราเป็นอมตะไม่มีวันตายแต่เทียบกับอายุคนเราบนโลก 80-90 ปีกับอายุระดับจักรวาลก็เป็นเพียงลมหายใจเข้าออกหนึ่งทีในความเป็นอมตะโลกจึงเป็นทางผ่านเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นใครเข้าไปยึดว่าเป็นของจริงว่าฉันจะอยู่บนโลกนี้อย่างยาวนานนั่นคือเป็นความหมายที่หลงแห่งอวิชชาร้วนฝันนั้นเกิดจากหลากหลายปัจจัยจากจิตสำนึกสมองคิดตอกย้ำดูหนังมากไปกินอาหารมากไปก่อนนอนจึงเกิดเป็นเรื่องราวในความฝันตามมาจิตใต้สำนึกเสกเล่าเรื่องราวจากจิตภายในสู่ภายนอกความหมายแห่งจิตและลางบอกเหตุต่างๆจิตเหนือสำนึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตญาณชั้นสูงลงมาเชื่อมต่อเพื่อยกระดับจิตโดยตรงหรือที่เราเห็นในข่าวที่ว่าหลายคนมีเพียงตื่นขึ้นมาก็เป็นไปคนละคนเป็นความเป็นอัศจรรย์ในหลายๆด้านอย่างน่าตื่นระทึกหรือบางคนถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาขึ้นไปสอนเรื่องราวต่างๆกลับมาก็พูดภาษาอื่นได้เลยแบบไม่ต้องเรียนในทางโลกให้เสียเวลาเรื่องราวเหล่านี้ผู้ที่อยู่ในสายธรรมสายจิตวิญญาณคงเข้าใจผ่านหูผ่านตาไปบ้างจิตวิญญาณขั้นสูงได้เคยเปิดเผยว่าฝันคืออะไรกันแน่การนอนฝันนอนหลับคือการกลับคืนสู่โลกความจริงในด้านจิตวิญญาณเด็กทารกจึงนอนมากเพราะเขาได้เขายังหวยหาโรคเดิมอยู่จึงค่อยๆปรับตัวให้ชินเพื่อประสานจิตกับโรควิญญาณหลับและฝันจึงเป็นประตูของระหว่างสองโรคและเชื่อมทุกมิติชาติภพเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเมื่อเทียบจิตเราอยู่ตรงกลางของซีกล้อจักรยานและแต่ละซีกล้อที่แยกออกเป็นไปโดยรอบๆ100เส้นเท่านั้นคือทุกชาติภพของเรายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเรากำลังยกกล่องรูปอัลบั้มที่มีรูปภาพตอนเด็กวัยรุ่นทำงานไปเที่ยวกิจกรรมมากมายเราอยู่กล่องในภาพนั้นก็หล่นกระจุยกระจายลงพื้นเราจึงก้มลงไปเก็บแต่ละภาพขึ้นมาแน่นอนภาพที่เก็บขึ้นมานั้นจะไม่ได้เรียงเรียบร้อยเรื่องราวเหมือนก่อนครั้งมันจะปะปนกันไปก็คล้ายกับเรื่องราวในความฝันนั่นแหละครับภาพในฝันจะไม่ปะปนปะติปะต่อกันแต่ละเรื่องจะกระโดดไปกระโดดมาไปเรื่องราวนู้นทีเรื่องนี้ทีกระโดดไปมาโฉบหน้าดูภพชาติแต่ละภพชาติแบบไม่ได้เรียงลำดับก่อนหลังแต่อย่าลืมว่าเวลาไม่มีอยู่จริงทุกการอดีตปัจจุบันอนาคตจึงเกิดณจิตปัจจุบันขณะเพียงเท่านั้นโลกวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันล้างกรรมผ่านความฝันผู้ที่เข้าเริ่มเข้าถึงมิติที่5วางจิตแห่งทวิแห่งความเป็นคู่ที่ดีชั่วบาปวางการติดสินเปรียบเทียบถูก
ผิดในใจได้บ้างแล้วชะตาชีวิตเราจะเริ่มเหนือกรรมเก่าเพราะเราได้เปรียบได้เปลี่ยนนิสัยแห่งกรรมปัจจุบันไปแล้วชะตาจึงเปลี่ยนตามจิตชั้นสูงจะเข้าเชื่อมเพื่อล้างกรรมพลังงานเก่าๆที่เคยตกค้างจากทุกภพทุกชาติให้โดยการผ่านความฝันดังนั้นเรายิ่งเราฝันที่น่ากลัวดูโหดร้ายดูรุนแรงอุบัติเหตุกระทำชำเราวิ่งหนีตายอะไรสักอย่างแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหรือหน้าตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือว่าเป็นความสุดยอดยิ่งฝันร้ายเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นเพราะแทนที่เราจะเจอเรื่องราวร้ายๆนั้นจริงๆจิตชั้นสูงก็จะยกให้ไปเกิดในความฝันแทนอย่างนี้ไม่เรียกว่าโชคดีเหนือโชคดีอีกหรือเราจึงไม่ต้องกลัวหรือไม่ตีความฝันร้ายๆว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกเลยขอแถมหลายคนอยากมีหูทิพย์ตาทิพย์อยากมองเห็นมิติต่างๆมี2วิธีคือวิธีง่ายๆกับวิธีที่ยากๆวิธีที่ยากคือการเพ่งกสิณการฝึกตบะยานฌานฤทธิ์นั่นแหละยากเพราะต้องมีพิธีกรรมเพียงพยายามที่จะได้มากได้มามากมายและหลายคนที่พอทราบดีว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละสำนักนิกายจึงไม่ขอเอ่ยณตรงนี้เอาวิธีง่ายๆละกันนะครับวิธีง่ายๆคือไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับกายกับจิตใดๆเลยกายก็ปล่อยให้เขาดำเนินขันห้าดินน้ำลมไฟทองอะไรของเขาไปยังไงเขาก็คืนสู่ธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจิตไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับเขาเช่นกันเมื่อยิ่งเข้าไปทำอะไรมากโฮโลแกรมแห่งภาพมายาทั้งกายจิตเขาก็จะยิ่งมีกำลังก่อตัวเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ในการดึงลังเข้าสู่เกมแห่งโลกมากขึ้นเท่านั้นทุกสิ่งล้วนเกิดแต่จิตก่อนที่เราจะลงมายังโลกเราคือจิตวิญญาณอิสระต้องการมายังโลกมายาเพื่อมาเรียนรู้และยกระดับจิตขึ้นเรื่อยๆโลกจึงถูกสร้างขึ้นจากพลังแห่งคลื่นความถี่ที่หลากหลายก่อตัวเป็นวัตถุทั้งรูปนามกายนามแห่งภาพมายานี้ขึ้นขนาดภาพฉายโฮโลแกรมที่คนทำขึ้นยังเริ่มเหมือนจริงจนหน้าตื่นตาตื่นเต้นระทึกขึ้นทุกวันแล้วนี่เครื่องคอมพิวเตอร์โฮโลแกรมระดับจักรวาลจะไม่ให้เหมือนจริงจนมองเห็นสัมผัสจับต้องได้รับรู้อารมณ์และสร้างเหตุการณ์เรื่องราวเหมือนจริงนี้ได้เช่นไรถ้ามันไม่เหมือนจริงเราก็จะไม่ยึดติดนั่นเองแล้วจะทำอะไรดีล่ะที่จะมองเห็นมิติต่างๆได้ก็เพียงแค่มองทุกสิ่งรอบกายให้เป็นของปลอมตอกย้ำทุกวันทุกขณะจิตให้เราละวางขันห้าอัตตาตัวปลอมจอมหลอกลวงนี้ซะเมื่อจิตเชื่อว่าเป็นของปลอมอย่าง 100% จะลงสู่จิตใต้สำนึกได้เมื่อไหร่ขบวนการเสกก็จะเริ่มเปิดม่านผ่านที่ปิดกั้นในแต่ละมิตินี้ให้เองนี่คือการได้หูทิพย์ตาทิพย์เชื่อมต่อกับมิติต่างๆแบบเป็นธรรมชาติของจิตโดยแท้และเมื่อมีหูทิพย์ตาทิพย์เช่นนี้แล้วจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมเพราะเราไม่ได้มุ่งหวังตั้งเอาอะไรตั้งแต่ต้นจึงบริสุทธิ์คงทนถาวรซึ่งต่างจากการเข้าไปปฏิบัติเอาทำเอาตบะยานฌานฤทธิ์ใดๆเลยเพราะเมื่อมุ่งหวังตั้งเอาอะไรตั้งแต่ต้นจึงตรงข้ามกับสัจจะแห่งการละวางละวางและเมื่อหยุดทำหยุดปฏิบัติเมื่อไหร่ฤทธิ์นั้นก็จะเสื่อมพลังสรุปลงตรงที่การหลับการฝันจึงเป็นประตูที่เชื่อมกับโลกมิติแห่งความเป็นจริงเราตายทุกวันผ่านความฝัน
นี่คือมรณสติที่เตือนตนทุกเตือนตนเองเสมอมาว่าฉันไม่ใช่ของโลกใบนี้ฉันเป็นอิสระทุกค่ำคืนและฉันจะเป็นสิ่งนั้นตลอดไป